ค่ะเชิญทางนี้ค่ะคนแก่เนี่ยที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะแบบแหมช่างคิดนะช่างคิดคิดให้คนอื่นทำนะคะตั้งโรงเรียนใหม่วงเล็บในโรงเรียนเก่านะคะที่จริงเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวคือคุณครูเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะคุณครูก็เรียนรู้ได้คุณครูก็เก่งได้ใช่ไหมนักเรียนก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะนักเรียนก็เรียนรู้ได้นักเรียนก็เก่งได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยโรงเรียนบอกมีปัญหานะมีปัญหาว่าเด็กก็มีปัญหาเด็กเป็นปัญหาจังเลยไม่อยากมาเรียนนะครูก็หาวิธีว่าจะเรียนยังไงจะให้เรียนยังไงถึงจะต้อนเด็กมาเรียนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงเรียนมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ท้าทายต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้อยากมาเรียนแล้วก็ในโรงเรียนในต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยนะก็จะได้เด็กเรียนดีๆกลุ่มนึงเนาะเรียนจบแล้วเขาก็ไปไหนเขาก็ไปกรุงเทพนะเขาก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัญหาแล้วทำไมอ่ะความผิดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราต้องยอมรับสิว่าโรงเรียนเรามันไม่ท้าทายอีกต่อไปแล้วนะมันหมดยุคสมัยแล้วนะคะโรงเรียนเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่อีกแบบนึงไหมที่สร้างเยาวชนของยุคนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายของเราอ่ะว่าเราจะอยากเห็นเยาวชนแบบไหนนะคะทุกวันนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้หากินแบบยุคเราแล้วนะเราเอาความรู้ยุคเราไปสอนเขาเนี่ยเขาออกไปเขาจะไปทำอะไรได้มันทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูซิว่าสมมุตินะเราตั้งเข็มทิศใหม่ให้เยาวชนเนี่ยเป็นเยาวชนร่วมสมัยเนี่ยเขาน่าจะเข้าสู่ Career Academy ได้ตั้งแต่ปฐมปลายแล้วนะปฐมปลายนี้ต้องสำเนียกรู้แล้วว่าตัวเองจะไปทำอะไรนะเรียนเอาไปทำอะไรไม่ใช่เรียนไว้เฉยๆเรียนเอาไปสอบเรียนเพื่อไปจบไม่ใช่นะสิ่งที่เขาควรจะต้องรู้ว่าในcareer ที่คนในจังหวัดในชุมชนเขาทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ในอนาคตนี่อาชีพอะไรที่อยู่ในอนาคตบ้างนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่อาชีพแบบเดิมๆแล้วที่คุณทำอยู่เนี่ยมันหมดสมัยแล้วนะคะหรือแม้แต่เรื่องบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในชุมชนเนี่ยมันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นมาแล้วภูมิปัญญาบางอย่างก็ต้องถูกยกระดับขึ้นมาไม่ใช่ว่าคุณจะไปใช้ภูมิปัญญาในรูปแบบเดิมๆทำโอท็อปมันไม่ไหวแล้วนะคะเพราะนั้นก็ต้องมี Creative Economy เราก็อยากให้เด็กมาโรงเรียนใช่ไหมเราก็ต้องให้เขามีทั้งผลงานทางวิชาการแล้วทั้งวิชาชีพเป็นเอาท์พุตแล้วก็ต้องมีคุณลักษณะแต่มันจะมาได้เนี่ยมันต้องมาผ่านไอ้ตัวการเรียนอีกแบบนึงนะไม่ใช่การเรียนแบบที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนได้นะคะตรงเนี้ยเขามีอยู่2คนเขามี2แผ่นนะวิธีการเนี่ยเราก็ไปรวมโรงเรียนที่มีความพร้อมที่ท่านเห็นเนี่ยโรงเรียนของท่านเนี่ยพร้อมหมดเลยนะคะโอ้โหหาง่ายมาร่วมกันเป็นเครือข่ายแล้วก็มาจัดฟอรัมตั้งเป้าหมายกันใหม่ไหมนะว่าเราจะทำโรงเรียนให้เป็นแบบไหนนะเป็นพื้นที่ที่ท้าทายให้เด็กเขาอยากมาเรียนหรือเปล่านะคะแล้วอยากเห็นเด็กเนี่ยจบโรงเรียนของเราเนี่ยหรือยังไม่ทันจบเนี่ยนะป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเขามีทักษะอะไรบ้างที่ชัดเจนออกไปได้แล้วนะคะทักษะในยุคสมัยใหม่ด้วยนะทักษะ ICT นี่เขาต้องมีทักษะภาษาอังกฤษต้องมีแต่ถ้าหากว่าคุณงานคุณเนี่ยโครงงานที่คุณทำอยู่ทั้งหลายเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยมันกระจกกระแจกเนี่ยมันไม่พอมันไม่ท้าทายที่เขาจะต้องไปหาความรู้ยุคใหม่ภาษาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาภาษาไปรู้อะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่าโครงงานมันท้าทายเนี่ยแน่นอนเขาจะวิ่งไปหาความรู้ด้วยตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามนั้นคนที่เขาจะดูว่าเราเนี่ยต้องใช้ทักษะอะไรเนี่ยนะคะคุณไปถามพวกผู้ประกอบการทั้งหลายได้เลยอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ต้องการคะแนนโอเน็ตเขาไม่ดูทั้งสิ้นคะแนนโอเน็ตอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าทำงานดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยได้ไหมเขาก็จะดูอย่างนี้แล้วเราโรงเรียนเรายังคงทำเหมือนเดิมมันจะใช่หรือคะจบค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งสลายตัวค่ะมีคำถามกับทีมนี้ไหมคะเพื่อให้ความคิดคมชัดลึกมากขึ้นมีไหมคะอาจารย์หมอถามเชิญค่ะโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนอะไรอ่ะ
อันนี้ตรงนี้เนี่ยสมัครได้มั้ยได้เลยรับเลยนะรับเลยโอเคเดี๋ยวก่อนนะคะตกลงแล้วหมายความว่าสตูลสมัครแล้วใครจะเป็นเจ้าของงานคิกออฟนี่ไงคนนี้ไงเนี่ยชื่อจักรพงษ์เนี่ยอาจารย์จักรพงษ์อย่างนี้จากแนวคิดอย่างนี้นะครับผมได้เรียนปรึกษาท่านอาจารย์แล้วก็ในวงสนทนาเมื่อกี้ว่าที่สตูลเราเนี่ยนะครับจังหวัดอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าเด็กนี่ที่เราเรียนสื่อนี่ก็ธรรมดาปกติไปเช้าเย็นกลับธรรมดาเนี้ยหลักสูตรโน่นนี่นโยบายมาเรื่อยๆทุกเรื่องแต่ว่าท้ายสุดแล้วเป้าหมายในการที่จะพัฒนาเด็กมันคืออะไรเด็กป.1 2 3 4 6ก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะเพราะเขาเรียนไปก็ว่าไปตามเรื่องแต่เด็กอีกกลุ่มนึงที่เราคิดว่าเราจะปล่อยเขาออกไปได้ยังไงนะครับเด็กป.1 2 3เรารู้แล้วว่าก็ต้องอ่านภาษาไทยให้เข้มข้นให้เป็นพื้นฐานทั้งหมดแต่ว่าเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งปล่อยเขาออกไปได้ไงก็คือว่าเด็กที่เขาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสทางการศึกษาเด็กจบม1 2 3ท่านกลับไปดูย้อนกลับไปดูของท่านที่ท่านมีพื้นที่ของท่านอยู่โรงเรียนขยายโอกาสเด็ก1 2 3เนี่ยม1 2 3จบไปแล้วเขาทำอะไรแล้วเด็กพวกนี้นี่เขาไม่ได้เรียนเก่งมากมายปรัชญาการจัดการขยายโอกาสของเขานี่นะครับที่เราทำอยู่ไม่ใช่เพื่อความเป็นเลิศท่านย้อนกลับไปดูนะฮะถ้าเพื่อความเลิศต้องไปเรียนม1 2 3โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสามัญปกติเขาแต่ว่านี่เป็นการแข่งโอกาสให้กับเด็กเข้าไปทีนี้ถ้าเด็กจบม3ไปแล้วเขาไม่มีอาวุธไม่มีทักษะของเขาเลยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างไรเขาจะพาตัวรอดได้ยังไงผมก็เลยมีไอเดียความคิดว่าถ้างั้นเราก็ต้องติดอาวุธให้เขาก็คืออาวุธทางทักษะทางวิชาชีพให้เขาลงไปหน่อยดีไหมมีตั้ง4 โรงเรียนนะในสตูที่จะทำแบบนี้ได้ตอนนี้ผมจับไปที่โรงเรียนที่อยู่แถวชายทะเลชายชาวเกาะนะครับที่พร้อมอยู่ครับประมาณตอนนี้10โรงที่เป็นพื้นฐานที่ได้อยู่แล้วตอนนี้ประมาณใช่ครับเดี๋ยวต้องดูวิเคราะห์ในลึกในหลายตัวแปลอีกทีก็เลยต้องคิดว่าทางนั้นก็ต้องน่าจะมีอาชีพให้เข้าไปคนละอย่างน้อยก็อาชีพ2อาชีพแต่ท่านอาจารย์ได้กรุณาต่อยอดให้ไปเป็นครีเอทีฟเป็นแคเรียร์มาก็เลยเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งมันไฮเอนด์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องต่อยอดทางความคิดโอเคค่ะงั้นที่ฉันก็ทิ้งเอาไว้ว่าเป็นฝันของทางเขตทางสตูลลองไปต่อฝันเอาทีหลังนะคะขอเอาทีมไหนต่อคะตรงไหนคะทางโน้นเชิญค่ะเชิญกลับไปทางโน้นค่ะเราไปฟังทีมค่ะค่ะค่ะเร่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาห้องใหญ่ไม่ทันค่ะเชิญค่ะห้านาทีค่ะค่ะค่ะฮะเอาเจอเลยค่ะเอาเลยนะเดี๋ยวแขกยังไม่มาก็กำลังสนใจทฤษฎีคิดแล้วให้คนอื่นทำนะแต่ว่าเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมานั่งบรรยายเองแล้วก็ทำเองเนาะก็คือเราฝันว่าเราจะใช้เครือข่ายในการพัฒนาครูแล้วก็ไปส่งผลที่ห้องเรียนปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาที่ห้องเรียนมากเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดความจริงกันมันวิธีการก็คือเราต้องใช้วิธีการชักนำครูให้มาเกิดพลังอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ใช่ความรู้ใหม่เป็นความรู้จากประสบการณ์นี่ผมคิดว่าครูเนี่ยเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกับที่เราสร้างเวทีนี้เนี่ยเราเจอว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นครูนี่เขาบอกว่าเขาใช้ได้เยอะเลยแล้วกลับไปด้วยอะไรนะพลังอยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยแต่คำถามก็คือหลังจากครูของพวกเราเนี่ยกลับไปที่โรงเรียนแล้วเนี่ยอยู่ได้สักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยคงจะหมดนะดังนั้นเนี่ยถ้ารอส่วนกลางทำอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่รอดเราที่มีเครือข่ายอยู่ห้าจังหวัดเนี่ยในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยคิดว่าเราจะยืนขึ้นมาแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบที่จะสร้างเครือข่ายแล้วก็แต่ละโรงเราใช้โรงเรียนเป็นฐานดังนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะเป็นผู้จัดดังนั้นเนี่ยโรงเรียนไหนอยากจะให้ครูทั้งโรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราก็เชิญครูเครือข่ายต่างๆนี่ไปแลกเปลี่ยนให้ได้ประมาณสัก 25% ของกลุ่มครูในโรงเรียนผมเข้าใจโรงเรียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยพลังของครูที่เราเอาไปใช้ซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของวงสังฆะใช่ไหมที่ใช้การเปลี่ยนแปลงคนเราคิดว่าเราจะเกิดเวทีง่ายๆในพื้นที่โดยสงขลาอาจจะ
รับผิดชอบก่อนหลังจากนั้นอาจจะไปสตูลนะอาจารย์แล้วก็นราธิวาสหรือว่าตรังซึ่งเราก็มีเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะมีโครงการอื่นอยู่อย่างเช่นสงขลามีโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาสตูลนี่ก็มีโครงการงานวิจัยท้องถิ่นอยู่นะที่ตรังก็อาจจะมีเครือข่ายของท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียงที่นราธิวาสก็จะเป็นคุณธรรมด้วยความหลากหลายของโครงการเนี่ยแล้วครูแกนนำที่มีประสบการณ์ต่างกันเนี่ยแล้วมาแลกเปลี่ยนกันผมว่าเนี่ยคือสุดยอดของกระบวนการที่คิดได้แล้วก็สร้างง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากให้ครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูเปลี่ยนเองแล้วก็เราให้โรงเรียนเป็นฐานแล้วย้ายไปทีละโรงเรียนดูโรงเรียนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเริ่มที่ใต้ล่างเริ่มที่สงขาก่อนมออจะเป็นแกนคิกออฟเมื่อไหร่นะอาจารย์มีนาเห็นไหมเขามีแกนดำเนินการมีเวลาในการคิกออฟเพราะฉะนั้นโปรเจกต์แมเนจเมนต์ของเขาแข็งแรงต่อเลยค่ะค่ะเอาตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องมูฟมากครับในส่วนของการขยายผลนะครับเพราะนั้นในการทำงานของมูลนิธิตรงนี้นะครับผมเทียบเคียงให้เห็นกับมูลนิธิของสสส.นะครับว่าเขามีการทำงานอย่างมีระบบก็คือมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่งั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นมูลนิธิเช่นเดียวกันเพราะนั้นโครงการเราจะต้องลงไปที่กระทรวงนะครับเพราะนั้นหนังสือต่างๆมันจะต้องมีการสั่งการมาตามลำดับนั้นเมื่อมีกระทรวงเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับกระทรวงก็ส่งเรื่องมายังเขาเรียกว่าเขตพื้นที่แต่ละเขตนะครับเพื่อให้เขตดำเนินการประสานงานนะครับในส่วนของการทำงานในส่วนของการขยายผลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในเขตขออนุญาตถามแป๊บนึงนะคะครับผมดิฉันเริ่มไม่เข้าใจเป้าหมายของทีมนี้ทำอะไรคะขยายผลตอนนี้เท่าที่เราคุยกันเราก็จะมีเขตของอาจารย์แล้วเนาะสุราษฎร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีสุราษฎร์เนี่ยค่ะเข้ามาจากโรงเรียนเดียวกันสุราษฎร์นะคะแล้วก็ลำปางแล้วก็เชียงรายแนวคิดคือท่านจะไปหาคนไปค้นครูต้นแบบในพื้นที่เพื่อจะลองจัดเวทีนะคะแต่ว่าค้นก่อนนะตอนแรกคือค้นก่อนครูต้นเรื่องเนี่ยแล้วก็มาประมวลสังเคราะห์หาประสบการณ์ของครูเหล่านี้มาถอดบทเรียนเชื่อมโยงทีนี้ถ้าในอันนี้คือระดับโรงเรียนที่จะทำได้ก่อนแต่ในส่วนของเขตพื้นที่เนี่ยเขตพื้นที่เขามีโครงการต่างๆที่เขาเซตไว้แล้วสำหรับปีงบประมาณเนี้ยท่านก็จะเอาวิธีการกระบวนการเนี่ยไปเชื่อมไปโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวนี้นะคะ เราคุยกันบัฟกลุ่มนู้นเล็กน้อยนะคะว่าเราจะส่งแผนงานกันเนี่ยเดือนธันวานะคะไม่ใช่มีนาเครือข่ายเรามีแล้วที่ภาคใต้ค่ะเครือข่ายนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เสริมเลยตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเรามีเครือข่ายในการทำงานแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราลงไปยังเครือข่ายก็จะต้องมีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกโรงเรียนที่จะร่วมดำเนินการเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของงานเนี้ยให้ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นเราเครือข่ายเราไม่ใช่เฉพาะเขตพื้นที่กับสปท.มุมเดียวเนาะเราจะมีเอกชนมีเขตของเทศบาลของอบจ.แล้วก็องค์กรอื่นๆนะคะส่วนเรามีนักประชาสัมพันธ์ไปไหนแล้วตุ้มฟอยอยู่นั่นนะคะตุ้มก็จะมีโอกาสที่จะผลักดันเชิงของการประชาสัมพันธ์สื่อสารโมเดลเหล่านี้ไปที่สื่อต่างๆเพื่อให้สังคมได้รับรู้ก็ช่วยหนุนเราอีกแรงหนึ่ง
าจารย์เลยค่ะเขตก็บันเจิดพรสิคะอาจารย์เขตพื้นที่กับกระทรวงอยากให้พูดแค่นี้ล่ะค่ะต้องเป็นกระทรวงใช่ไหมครับค่ะค่ะนั่นแหละค่ะจบค่ะขอบคุณค่ะเราไปทางโน้นเลยค่ะคือจะเห็นว่างานนี้ยังโฟกัสเรื่องคุณลักษณะนิสัยค่ะนะคะค่ะแล้วการค้นหาต้นแบบเนี่ยไอ้ครูต้นเรื่องเนี่ยก็จะหลากหลายค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโครงการคุณธรรมอย่างเดียวค่ะนี่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยต้องเชื่อมโยงเข้ากับระบบกลไกที่มันจะยั่งยืนค่ะเพราะนั้นเขตต้องเข้ามามีส่วนร่วมค่ะแต่ไม่ใช่ท็อปดาวค่ะเพราะงานมันมาจากล่างขึ้นบนอาจจะเริ่มจากเขตที่เข้าใจด้วยคือเขตเข้ามามีส่วนร่วมแล้วพอเขตมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยชุดต่อถึงระดับต้นสังกัดถึงระดับกรมซึ่งในที่นี้เนี่ยมันไปได้สวยเพราะระดับกระทรวงเป็นเจ้าของเรื่องค่ะเพราะงั้นก็มีความหวังมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีเวลารับประทานอาหารเที่ยงด้วยค่ะไปที่พื้นที่ตัวอย่างครูอีสานค่ะเชิญค่ะใครเป็นเจ้าของเรื่องเรามาฟังนะคะว่าจะคิกออฟได้อย่างไรแม่ขายครูอีสานไม่บอกก็รู้ครับยังไม่ใช่แม่ขายครับยังคุยกันแต่ว่าอย่างนี้ครับแนวคิดสำคัญก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยประทับใจในการจัดเวทีในวันนี้คำว่าทุกๆคนก็คือเครือข่ายจากจังหวัดเนี่ยครับแต่มหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์โคราชแล้วก็ศรีสะเกษยโสธรครับประทับใจตรงไหนประทับใจตรงกระบวนการที่เวทีพูนพลังครูส่วนกลางเนี่ยครับได้จัดจนเราเห็นความสำเร็จแล้วก็เห็นพลังครับที่เราได้เรียนรู้ก็คือเริ่มต้นเนี่ยที่นี่ทำก็คือเริ่มหาภาคีเครือข่ายก่อน22ภาคีจากนั้นก็มาหาครูเด่นแล้วก็คัดเลือกครูต้นเรื่องแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็จนมาถึงวันนี้ทุนเดิมของเราณวันนี้ก็คือว่าคุณครูเด่นที่ถูกส่งมาเนี่ยถูกคัดเป็นครูต้นเรื่องเนี่ยเพียงบางคนเพราะฉะนั้นคุณครูเด่นเนี่ยก็น่าจะเป็นครูต้นเรื่องของเราโดยที่ไม่ต้องไปคัดอะไรใหม่เพิ่มเติมวันการที่จะขยายเครือข่ายลงไปเนี่ยก็คือเราก็หันกลับไปดูครูเด่นที่มาจากเครือข่ายต่างๆแล้วก็ลงไปถอดบทเรียนเพื่อที่จะสร้างสื่อต่างๆขึ้นมาเป็นครูต้นเรื่องครับแล้วก็โดยที่เราตกลงกันเบื้องต้นว่าเราน่าจะมีเวทีของเครือข่ายเราเนี่ยคุยกันให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดมากครับจึงยังไม่สามารถที่จะกำหนดลงเวลาลงไปได้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าโดยเบื้องต้นก็คือท่านอาจารย์สมควรว่าประมาณเมษาครับท่านอาจารย์จะเพิ่มเติมสักนิดไหมครับครับคือเท่าที่ฟังก็จะใช้ครูที่มาได้จุดประกายจากคนนี้ไปทำงานต่อสักระยะหนึ่งที่ทุกคนใจพองขึ้นมาแล้วแล้วก็จะครูคนนี้เป็นกลุ่มนี้เป็นต้นเรื่องขึ้นมาเท่าที่ทำได้แล้วก็เอาเครือข่ายต่างๆนะครับที่มานั่งรวมกันเนี้ยไปเข้ามาอาจจะเริ่มต้นเล็กก่อนซึ่งพอดีทางคุณอดุลเนี่ยกำลังจะมีอีกอันนึงเรากุมภาคือผมมองตรงนั้นนะว่าอาจจะไปซ้อมดูตรงนั้นกันระดับหนึ่งแล้วก็คุยงานต่อว่าในภาคอีสานจะทำต่อให้มันเกิดผลไปสู่เวทีบุญพลังของภาคอีสานอย่างไรครับแต่ตอนนี้ก็รวมเป็นเครือข่ายกันทั้งหมดแล้วที่จริงจะเป็นสเกลคล้ายกลุ่มใต้ค่ะคือตอนนี้ก็คือทำดาต้าเบสเครือข่ายไว้ทั้งหมดครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านก็เห็นนะคะว่าจะมีเวทีที่เรียกว่าพร้อมที่จะคิกออฟเนี่ยทั้งครูอีสานนะคะใต้ล่างนะคะแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยเขาก็เตรียมการที่จะช่วยสนับสนุนเรานะคะแล้วก็ผลงานของเราก็จะไปสนับสนุนส่วนกลางด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วสิ่งที่ฉันคิดว่าท่านอาจจะเห็นว่าเป็นทุนด้วยก็คือเครือข่ายองค์กรต่างๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะนะคะ21หน่วยงานเนี่ยที่เขาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเป็นตัวช่วยที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่ด้วยนะคะก็
คิดว่าน่าจะเห็นภาพแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การรวมตัวกันเพื่อพูดคุยกันเป็นภาคีพูนพลังครูนะคะในพื้นที่ต่างๆที่ทั้ง3โต๊ะเนี่ยว่ามานะคะหรือแม้ทั้งจะเป็นพูนพลังโรงเรียนที่เกิดใหม่ก็ว่ามาเนี่ยนะเป้าหมายก็คือเพื่อให้ครูพัฒนาในเครื่องมือที่หลากหลายตามที่โต๊ะแรกว่านะคะก็คิดว่าท่านคงจะเห็นการเชื่อมโยงการทำงานกันแล้วก็ไม่มีเครื่องมือไหนจะขับเคลื่อนได้รวดเร็วถ้าไม่มีเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับเครือข่ายก็อาจจะเกิดเครือข่ายภาคเหนืออีกอะไรหรือว่าอีกหลายๆภาคตามกันนะคะก็ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนั้นก็คิดว่าท่านคงจะต้องสละห้องนี้ไปสู่ห้องรับประทานอาหารแล้วค่ะนะคะแล้วก็ท่านคงเห็นภาพแล้วล่ะว่าท่านมีใจที่อยากจะเคลื่อนอะไรแล้วก็ใครเป็นตัวช่วยท่านนะคะในบทบาทของผู้ที่จัดเวทีนี้ก็คิดว่าเราได้พยายามให้ท่านเห็นเครือข่ายหรือ potential partner ของท่านนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เนี่ยก็ห้องข้างๆนะคะก็พร้อมที่จะให้ท่านไปคุยพูดคุยกันต่อจัดโต๊ะของท่านแล้วก็พูดคุยกันต่อในเรื่องการขับเคลื่อนงานก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะมีเวลาที่จะกลับมาห้องนี้อีกทีเขาจะจัดโต๊ะกันใหม่นะคะในเวลาบ่ายโมงตรงค่ะขออภัยที่มีเวลารับประทานอาหารสั้นไปหน่อยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยนะครับ